ทีนี้มาตามต่อนะคะในเรื่องของผู้เสียชีวิตค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออิ่มฉัตรชัยนะคะเป็นนักร้องผับเมาเท่นบีนี่แหละค่ะบรรดาเพื่อนๆก็ออกมาโพสต์ไว้อาลัยนะคะแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยบ่นว่าอยากฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วค่ะก็ถือเป็นเหตุการณ์เศร้าครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้ผับเมาเท่นบีที่จังหวัดชลบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้เนี่ย14ศพไปแล้วนะคะเป็นชาย9นะคะหญิง4ทั้งนี้หนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นนักร้องประจำผับที่มีชื่อว่าอิ่มฉัตรชัยชื่นค้าซึ่งในเวลาต่อมาก็มีเพื่อนๆเข้าไปร่วมแสดงความไว้อาลัยเจ้าตัวหลายคนค่ะโดยจากโพสต์ต่างๆของบรรดาคนที่รู้จักกับเจ้าตัวนั้นเนี่ยพบว่านักร้องหนุ่มที่เสียชีวิตค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็มีการโพสต์วิจารณ์ในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยบ่นว่าเบื่อชีวิตเบื่อความเป็นอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าอยากฆ่าตัวตายหลายๆครั้งเพราะเบื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและภาระต่างๆทีนี้เนี่ยก่อนเกิดเหตุการณ์นะคะที่หลังจากเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดเหตุในส่วนของพี่สาวของอิ่มฉัตรชัยเองเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ประกาศตามหาน้องชายด้วยเนื่องจากว่าน้องเนี่ยไปเป็นนักร้องนะคะที่ผับดังกล่าวเพราะไปเล่นแทนนะคะไปเล่นแทนนักร้องอีกคนหนึ่งที่วันนั้นเขาป่วยพอดีแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยพี่สาวติดต่อไม่ได้ก็เลยโพสต์ออกมาประกาศตามหาน้องชายส่วนแม่ของอิ่มเองเนี่ยก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยเพื่อตามหาลูกชายมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสั้นๆว่าห่วงค่ะจากนั้นนะคะหลังจากนั้นไม่นานพี่สาวก็มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งนึงบอกว่าเรื่องไม่คาดคิดมักจะเกิดขึ้นกับเราเสมอเจอร่างอิ่มน้องชายแล้วหลังจากเพื่อนๆและน้องๆช่วยกันตามหาหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พอรู้หดหู่ใจสั่นไปหมดลิฟนะคะ RIP น้องชายของพี่ไปสู่สุคติพบภูมิที่ดีรักน้องเสมอเดี๋ยวพี่จะไปหานอกจากนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะในส่วนของคุณแม่ของอิ่มฉัตรชัยก็คือนางเปรมใจแซ่อึ้งค่ะมารดาของนายฉัตรชัยชื่นค้าอายุ30ปีซึ่งเป็นนักร้องที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติลูกชายเนี่ยจะเดินสายร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่เปิดโล่งแต่ที่เกิดเหตุมีลักษณะปิดทึบค่ะทั้งนี้ทราบจากเพื่อนผู้ตายนะคะเล่าว่าขณะนั้นเนี่ยผู้ตายกำลังร้องเพลงอยู่ค่ะก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้นบริเวณด้านหลังเวทีก็เป็นเหตุให้ออกมาไม่ทันส่วนขณะนี้เนี่ยศพของบุตรชายจะมีการนำส่งสถาบันนิติเวชทั้งนี้ลูกชายถือเป็นกำลังหลักของครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยคุณแม่บอกเลยว่าจะต้องมีคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้และต่อมาค่ะนายสุรชัยชูชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมคณะก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะมีรายชื่อที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ย5รายด้วยกันในจำนวนนี้มี2รายอยู่ในมาตรา33และอีก3รายเคยเป็นผู้ประกันตนฉะนั้น2รายแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าทำศพจำนวน 50,000 นะคะแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆรวม 200,000 กว่าบาทส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเงินชราภาพและเงินอื่นๆรวมหลายหมื่นบาททางนี้ก็จะมีการเร่งติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อเบิกจ่ายเงินมาส่งมอบให้โดยเร็วส่วนผู้บาดเจ็บกว่า30รายเนี่ยขณะนี้ตรวจสอบรายชื่ออยู่โดยทางเจ้าหน้าที่จะไปตรวจเยี่ยมต่อไปในส่วนของอิ่มฉัตรชัยผู้เสียชีวิตนะคะอย่างที่บอกค่ะน้องเนี่ยมาร้องเพลงแทนนักร้องที่ร้องประจำอยู่เนื่องจากว่าวันดังกล่าวนักร้องที่ร้องประจำเนี่ยเขามีอาการป่วยนะคะก็เลยต้องหานักร้องแทนและอิ่มเนี่ยแหละค่ะเข้าไปร้องแทนแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั่นก็คือทางด้านของนายธนพัฒน์พ่วงแผ่อายุ24ปีหรือว่าพีทพีทเนี่ยเป็นนักร้องวงแต๋วแหววนะคะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าทุกวันพฤหัสวงของเขาเองเนี่ยจะไปเล่นประจำที่ร้าน Mountain Bee ช่วงเวลาก็คือ24นาฬิกาถึง30นาทีนะคะเล่นไปจนถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งและในวันเกิดเหตุนะคะไฟไหม้ผับชลบุรีเนี่ยตนเองป่วยพอดีค่ะ
คุณธนพัฒน์หรือว่าพีทเนี่ยบอกว่าวันนั้นตนเองป่วยพอดีเลยส่วนมือคีย์บอร์ดเนี่ยต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็เลยหานักร้องแล้วมือคีย์บอร์ดมาแทนซึ่งก็ไม่รู้จักกับนักร้องที่มาแทนก็คือน้องอิ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเพราะเพิ่งจะมาร้องเพลงที่ร้านครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุมีคนทักมาเยอะเลยและตนเองเนี่ยก็เพิ่งติดตามข่าวรู้สึกตกใจมากเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของดวงด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคืนนั้นเนี่ยตนเองนะคะก็คือพีทธนพัฒน์เนี่ยจะต้องไปร้องเพลงที่นั่นพีทธนพัฒน์บอกด้วยว่าถ้าตนอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยก็คงจะออกมาไม่ทันเหมือนกันเพราะไม่รู้เลยว่าจะต้องวิ่งไปทางไหนจากการสังเกตเนี่ยเป็นร้านสี่เหลี่ยมลูกค้าเยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างแออัดพอสมควรมีประตูเข้าออกทางเดียวแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นแรกเนี่ยเป็นประตูที่มีกาดร้านคอยดูแลต้องผ่านพื้นที่สูบบุหรี่ประตูชั้นที่2ถึงจะเข้าไปในร้านได้คือเขาเล่าให้ฟังเนี่ยสภาพในร้านก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันนะคะอีกเสียงนึงที่ยืนยันก็คือนักร้องดังค่ะที่ไปร้องประจำวันจันทร์นะคะนั่นก็คือหนุ่ยรพลหนุ่ยรพลเนี่ยเขาเป็นนักร้องประจำร้านไปร้องประจำวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่กลัวแล้วก็ผวามาโดยตลอดนะคะเขาเล่าถึงสภาพร้านให้ฟังเหมือนกันก่อนเกิดเหตุสลดไฟไหม้ที่ชลบุรีเพราะว่าอะไรหนุ่ยเล่าว่าทางเข้าออกของร้านเนี่ยมันมีทางเดียวค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เขียนข้อความลงใน Facebook ของเขาเนี่ยบอกว่าผมเป็นหนึ่งวงที่เล่นประจำร้านเมาเท่นในวันจันทร์สิ่งที่น่ากลัวและคิดอยู่เสมอก็คือทางเข้าออกนี่แหละมันแคบมากเพราะว่ามีบูธของสาวกั้นอยู่ตรงกลางทางออกและทางเข้าออกของลูกค้าก็มีทางเดียวและชั้น2เนี่ย ให้นึกถึงประตูผลักตามคอนโด2ชั้นเนี่ยนะคะด้านนอก1ผลักด้านใน1ผลักและสิ่งที่ระบุก็คือด้านบนเพื่อซับเสียงนะคะบุไว้เป็นวัสดุที่บุด้านบนเนี่ยบุเพื่อซับเสียงดังนั้นเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเขาบอกว่าตัวเขาก็ระแวงมาโดยตลอดค่ะปกติเนี่ยเวลาที่เขาไปถึงก็จะมีสมาชิกวงเนี่ยเดินไปตามกาดที่หน้าร้านมาเปิดประตูด้านหลังร้านให้เพื่อเข้าไปถึงทางขึ้นเวทีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินถืออุปกรณ์แล้วก็ไปเบียดกับลูกค้าเพื่อเข้าไปด้านประตูด้านหน้าเมื่อเข้าไปกาดเขาจะล็อกประตูด้วยแม่กุญแจทันทีนะคะไอ้ประตูด้านหลังเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเข้าออกได้นอกจากจะตามคนดูแลมาไขแม่กุญแจเพื่อเปิดเท่านั้นซึ่งเวลาที่เปิดประตูทางออกไกลกันพอสมควรนะคะเวทีกับประตูทางออกเนี่ยมันไกลกันพอสมควรถ้าจะออกคือต้องเบียดลูกค้าออกไปและแน่นอนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และหลังคาซับเสียงเป็นเชื้อเพลิงทำให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหนุ่ยเล่าด้วยว่าบวกกับลูกค้าค่ะส่วนใหญ่เต็มร้านทุกวันเลยแถมเมาใครวิ่งไม่ทันใครที่วิ่งทันก็ทันไปแต่ถ้าใครไม่ทันเนี่ยกองอยู่หน้าประตูมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าไปปิดทางออกนะคะมันจะไปปิดกันตรงนั้นไปแออัดกันตรงนั้นเขาบอกว่านึกถึงภาพของซันติก้าได้เลยเพื่อนเพื่อนนักดนตรีที่อยู่ท้ายแถวเลยต้องเผชิญกับกองเพลิงสละเครื่องดนตรีทุกอย่างแล้วแต่ก็ออกมาไม่ทันแล้วก็ยังโพสต์ไว้อะไรนะคะบอกว่าสงสารนะคะน้องๆที่เสียชีวิตเพื่อนร่วมวงดนตรีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บางคนบอกว่าทรมานอาการไม่ดีหดหู่มากแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเป็นห่วงจริงๆขอให้พระคุ้มครองปาฏิหาริย์จงเกิดด้วยเถิดค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงเล่านะคะเหตุการณ์หรือสภาพภายในร้านของนักร้องนะคะที่เขาก็ร้องประจำอยู่ที่ร้านเมาเท่นบีก็ทำให้เราได้เห็นภาพเนี่ยชัดมากขึ้นนะคะค่ะ